30เดือนที่แล้ว30เดือนที่แล้วเราจงใจเอารูปของคุณกรขึ้นจอด้วยเราบอกว่าจับตากรให้ดีคนนี้จะไปเป็นคนต่อไปใช่ไข่ก๊อกแน่ๆและในที่สุดเมื่อวานนี้ก็ยืนยันชัดเจนจริงๆข่าวรู้แล้วคนในประชาธิปัตย์คุยหลายคนนะเขารู้แล้วทีนี้ก่อนเมื่อวานใครไปถามคุณกรคุณกรก็พลิกซ้ายพลิกขวาบิดซ้ายบิดขวาค่ะเป็นคนเก็บความลับขาหลอกไม่ยอมบอกจริตการเยอะจริตการเยอะในที่สุดเมื่อวานก็ชัดเจนเมื่อวานวันอังคารใช่ไหมฮะเมื่อวานวันอังคารค่ะทุกวันอังคารจะมีการประชุมสสพักประชาธิปัตย์ใช่แล้วตอนบ่ายๆตอนบ่ายๆเขามีการประชุมหลังประชุมครม.ค่ะทีนี้เมื่อวานพิเศษนิดหนึ่งพอการประชุมสสพักเสร็จสิ้นปั๊บค่ะก็จะมีสสกลุ่มหนึ่งสะกิดกันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านทีเฮาส์เลี้ยวซ้ายจากพักออกไปนิดนึงก็ถึงเลยร้านทีเฮาส์ริมคลองประปาริมถนนพระราม6ก็อยู่ใกล้ๆกับที่ทำการพักประชาธิปัตย์นี่แหละผ่านไปไม่กี่แยกไฟแดงก็ถึงกลุ่มที่เขาสะกิดกันเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ทีเฮาส์ก็คือสสกลุ่มที่ต้องเรียกว่าอยู่ในสายของอภิสิทธิ์เวชชีวะคนรักอภิสิทธิ์ FC อภิสิทธิ์นั่นแหละค่ะปรากฏว่ามีอดีตสสมีอดีตสสสายอภิสิทธิ์มีตัวอภิสิทธิ์เองและมีติ่งอภิสิทธิ์ไปรอรับอยู่ที่ร้านทีเฮาส์อยู่แล้วใช่เป็นรวมไปเสร็จทั้งร้านเขาบอกว่าประมาณสัก560คนสัก60คนบวกลบประมาณสักโดยประมาณ60คนโดยประมาณนั้นนะครับที่น่าตั้งข้อสังเกตนะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ไปด้วยร่วมด้วยนี่ไงชอบร้องเพลงอยู่แล้วไปด้วยมันไม่เกี่ยวกับร้องเพลงใช่ทุกคนรู้สึกถึงบางสัญญาณใช่แล้วก็เลยไปแต่ไม่เห็นหัวหน้าพรรคนะถูกต้องไม่มีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมในวงนี้ด้วยถูกต้องแปลว่าอะไรถูกต้องคือหน้าฉากเขาบอกว่าสสอดีตสสแล้วก็เอฟซีของอภิสิทธิ์สายอภิสิทธิ์เขาร่วมกันจัดงานปีใหม่ให้กับคุณอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไงร่วมกันจัดงานให้อภิสิทธิ์ใช่แล้วคนรักอภิสิทธิ์ก็ไปกันเยอะคุณกรไปด้วยคุณกรจาติกับวันนี้ไปเลยมีไฮไลท์ข่าวคุณกรออกมาเลยไงปรากฏว่าคุณกรขึ้นไปร้องเพลงรักเธอเสมอค่ะเชื่อไหมครับร้องไปก็ปาดน้ำตาไปใช่แล้วนั่นแหละค่ะไปชมคลิปไปชมคลิปไปดูกันสักนิดนะคะด้วยความเคารพฮะ15ปีกับประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็ยาวนานพอนะใช่สำหรับคุณกรจาติกวณิชคนนี้นะคะมันยาวนานพอที่จะทำให้คุณกรร้องเพลงรักเธอเสมอแล้วก็ปาดน้ำตาในจังหวะในบางจังหวะนะก็ไอ้ลูกสะอื้นมันมาจุกคอหอยร้องไม่ออกค่ะเห็นอากับกริยาใช่ไหมครับใช่ว่ากันว่าพอถึงช็อตนี้สสสายอภิสิทธิ์ที่นั่งอยู่ข้างล่างหลายคนก็ปาดน้ำตาตามนะใช่คุณรังสีมารอดรัศมีคุณพนิษฐ์วิกิตเศษคุณเทพไทยเสนพงษ์คุณใครต่อใครหลายคนนิ่งเลยอ่ะคุณกตวันตันเถียนดังนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่า15ปีแล้วถ้าจะเดินจากเนี่ยมันไม่ธรรมดาก็ตามคาดในที่สุด
งานนี้รู้กันอยู่ในทีเป็นงานประกาศไขก๊อกจากพรรคประชาธิปัตย์ของคุณกรจติกาวณิชอันนี้ถือว่ายังเป็นทางการนะคะเพราะคุณกรบอกก่อนหน้านี้ว่าจะประกาศอะไรเนี่ยขอให้ผ่านงบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้วคุณกรก็ตัดสินใจลาออก15มกราคมนี้จะมีผลจะยื่นใบลาออกค่ะงานเลี้ยงก็คือเมื่อวาน14เมื่อวาน14วันนี้15วันนี้จะยื่นใบลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์ค่ะและหลังจากนั้นจะประกาศท่าทีบทบาทคุณกรคงจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปดูอีกคลิปหนึ่งไหมครับเป็นคลิปต้องถือเป็นคลิปประวัติศาสตร์ค่ะคลิปสั้นมากห้วนมากแต่ต้องชมกันดีๆอย่ากระพริบตาชมคลิปดังต่อไปนี้ครับห้ามกระพริบตาเชิญค่ะขอให้โชคดีขอให้โชคดีไปดูภาพนิ่งดีกว่าไปดูภาพนิ่งดีกว่านี่คลิปเมื่อสักครู่เราสต็อกภาพนิ่งกันนะครับนี่คือภาพนิ่งคนที่ใส่แว่นก็คือคุณกรอีกคนหนึ่งที่ตัวเตี้ยกว่าก็คือที่ไม่เห็นหน้านั่นคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จังหวะที่ร้องเพลงรักเธอเสมอเสร็จสับเรียบร้อยปาดน้ำตาบนเวทีเสร็จเรียบร้อยลงจากเวทีหลายคนก็เดินขึ้นเวทีไปให้กำลังใจแต่ช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้คุณอภิสิทธิ์เดินขึ้นไปแล้วก็กอดกับคุณกรใช่ภาพนี้มันมีความหมายนะงานนี้เลขาพรรคเฉลิมชัยไปแต่หัวหน้าพรรคจุรินทร์ไม่ได้ไปค่ะไม่รู้ไปอยู่คำถามก็คือทำไมคุณกรจึงเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ไม่ได้สั้นๆง่ายๆไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ้ไม่มีบทบาทอะไรใดๆในพรรคเลยช่วงที่ผ่านมาเมื่อคุณกรแพ้เกมการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ค่ะย่อมไม่มีที่ยืนหยัดค่ะทนไม่ได้ก็ต้องออกถูกต้องทนไม่ได้ก็ต้องออกถ้าทนได้ก็อยู่เฉยๆในพรรคไม่ได้มีบทบาทอะไรไม่ต้องทำอะไรที่จริงคุณกรเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ค่ะไข่ก๊อกเที่ยวนี้คนสสนะถือว่าตัดสินใจแบบเด็ดขาดมากเพราะมันมีตำแหน่งสสอยู่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นทางที่คุณกรเลือกแล้วถูกต้องใช่คงตัดสินใจมาพอสมควรนะคะเพราะมีตำแหน่งสสค้ำอยู่